เปรตดังกล่าวมาแล้วคือปรัตถูปชีวีเปรตนี้เบาบางไปมากเลยนะรอคอยบุญจากลูกจากหลานจากพี่จากน้องจากพ่อจากแม่ทำบุญอุทิศให้อย่างในบุญสรถะบุญกระยาศาสตร์เนี่ยรุ่นแต่เป็นพวกนี้เป็นโอกาสทองของพวกปรัตถูปชีวีส่วนเปรตดังที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่ได้ต้องกินมูดกินขูดกินข้องเน่ากินอุจจาระกินน้ำลายขายเสเลดไฟแรบอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ยหิวเพราะกรรมอย่างมากอ้าวต่อมาประเภทอีกประเภทหนึ่งสุจิมุขาเปรตมุขาแปลว่าปากแปลว่าปากสุจิก็แปลว่าเข็มมือเท้าใหญ่ตัวใหญ่มือเท้าตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กแต่มือเท้าใหญ่มากแล้วก็มีคอยาวๆพวกนี้คอยาวมีปากเล็กๆเท่ารูเข็มได้อาหารจะบริโภคแต่ละทีแต่ละหนนั้นยากนักไม่พออิ่มไม่พออยากเพราะมีปากเท่ารูเข็มเท่านั้นพอแต่อยากแต่ก็ไม่พออิ่มอาหารไม่อาจจะผ่านช่องปากเข้าไปได้โดยง่ายต้องเสวยทุกเวทนาแสนจะลำบากร่างกายสู้พร้อมโซ่ดำเกรียมเม้นน่าเกลียดน่าชังได้ยินว่าในชาติก่อนครั้งเป็นมนุษย์เปรตเหล่านี้มีแต่มัจฉริยะความตนีปราศจากจิตเมตตาการุณมีคนทุกข์ยากลำบากมาขอไม่ปรารถนาที่จะบริจาคที่จะช่วยเหลือไม่มีสถานในศาสนาไม่ถวายทานแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีจิตหวงแหนทรัพย์สมบัติของตนยิ่งนักแม้จะมีพระอริยเจ้าพระอรหันต์อยู่ในบ้านในขอบเขตของตนเองไม่สนใจไม่หวังพึ่งท่านเหล่านี้ยิ่งผู้เรื่องศีลเรื่องธรรมไม่สนใจนอกจากนั้นก็ยังไปคอยยุแยงแต่แบ่งรั่วคอยทิ่มแทงด้วยปากเหมือนเข็มไปในหาเรื่องตรงนั้นให้มีเรื่องไม่มีเรื่องอะไรก็หาตำหนิติเตียนพระสงฆ์องค์เจ้าหาเรื่องลักษณะเช่นนี้เพราะว่ากรรมดีก็ไม่ได้สร้างอะไรต่อมาเมื่อตัวเองตายไปแล้วตกนรกพ้นจากนั้นมาก็มาเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มตัวเล็กๆคอยาวๆมือเท้าใหญ่ๆอดอาหารจะบริโภคแต่ละทีแสนลำบากยากเย็นลองคิดดูท้องใหญ่เท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มมือใหญ่ตัวเล็กคอยาวเมนนี่กี่ชนิดแล้ว5แล้วยังไม่ถึงครึ่งโหลเดี๋ยวเวลามันจะหมดก่อนหมดเรี่ยวหมดแรงอ้าวประเทศที่6ตัณหาชีตาเปรตมีรูปร่างพร้อมและก็อดอยากเช่นเดียวกับเปรตพวกอื่นๆโดยมากที่ชื่อว่าตัณหาชีตาเปรตก็เพราะว่าเหตุมีความอดข้าวอยากน้ำเป็นกำลังเดินตระเวนท่องเที่ยวเรื่อยเปื่อยไปหาอาหารเปรตประเภทนี้ไม่อยู่กับที่ไปเรื่อยเปื่อยเดินไปเรื่อยว่าจะเห็นอยู่เรื่อยเหมือนกับจะได้เห็นเหมือนกับจะได้กินไปแต่ไม่เห็นไม่มีให้กินหิวทั้งน้ำหิวทั้งข้าวคราวใดได้แลไปเห็นสระเห็นบ่อเห็นห้วยเห็นน้องมาห้านาทีก็ดีอกดีใจวิ่งไปโดยเร็วไปทำไมจะได้กินน้ำมันก็หิวกระหายอาหารก็หิวพอไปถึงน้ำก็กลับกลายเป็นสิ่งอื่นเสียบางทีน้ำก็กลายเป็นเลือดไปมันไม่ใช่น้ำเป็นแปรเป็นลำเป็นเลือดเป็นดินเป็นทรายอำนาจกรรมบันดาลเขาเหล่านั้นไม่เคยได้ยินคำว่าข้าวหรือน้ำมาเป็นเวลาช้านานนับเป็นหมื่นปีแสนปีเสวยทุกข์อันเกิดจากความหิวโหยอยู่อย่างนี้ได้ยินว่าเมื่อชาติก่อนครั้งที่เขาเป็นมนุษย์มั่วประมาณมีใจประกอบด้วยอกุศลเป็นคนหวงข้าวหวงน้ำเที่ยวปิดสระปิดบ่อปิดหม้อปิดให้ไม่ให้คนอื่นใช้สอยดื่มกินมีบ่อน้ำก็ไม่ให้คนอื่นตักกินกระทำอะไรของตนเองไม่ให้ใครแทะร่วมชอบทำลาย
บ่อน้ำทำลายสะพานเขาห้ามไปเป็นเครื่องรักษาไว้อยู่ไว้กินตนเองไปทำให้มันสกปรกอย่างนี้ห่วงน้ำห่วงข้าวเกินไปอย่างที่เราอยู่ที่วัดเนี่ยสองอำเภอมากินน้ำเราทุกวันแล้วก็ดีใจทุกวันเอารถมาดูดวันละ5 คัน10 คันดีใจเราได้บุญนะพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนปะปัญจอุทปานัญจเจทะทันติอุปัสสยังผู้ใดสร้างแหล่งน้ำให้บ่อน้ำเป็นทานไอ้ปะปาปะปานั้นเป็นภาษาบาลีแปลว่าน้ำดื่มน้ำใช้ก็ให้เข้าใจนะสร้างที่พักอาศัยให้แหล่งน้ำเป็นทานบ่อน้ำเป็นทานเตสังรัตโตจติวาจะสถาปุญญังปวัตติได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนไอ้นี่มีน้ำก็ไม่อยากจะให้ใครกินมีดินก็ไม่อยากจะให้ใครเหยียบย้ำผ่านไปมีข้าวมีอาหารยิ่งไปกันใหญ่เสร็จแล้วก็ลงมาเป็นเปรตชนิดตันหาชิตาเปรตต่อมานิชามกาเปรตประเภทที่7ที่ชื่อชนิดเพราะว่าเปรตเหล่านี้เขามีรูปร่างเหมือนดังต้นเสาต้นไม้ที่ถูกไฟไหม้นิชามะแปลว่าแผดเผาไหม้รูปร่างเหมือนต่อไฟไหม้ดำเกรียมสูงชะลูดดำทำเหมือนแลดูหน้าเกลียดหน้าชังมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งตีนมือเป็นง่อยรีบแต่ริมฝีปากข้างบนห้อยทับริมฝีปากข้างล่างมีฟันยาวมีเขี้ยวงอกออกมาจากปากผมยาวพรุงพรังมีความอดอยากเรือประมาณยืนจนเหินยืนอยู่กับที่อย่างนั้นเมื่อกี้เปรตเที่ยวนะตัณหาชิตาเปรตนี่เที่ยวร้อนแรงเหมือนจะได้กินข้าวเหมือนจะได้กินน้ำไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่ได้กินไปถึงน้ำน้ำก็เป็นเลือดน้ำก็เป็นดินเขาว่ากันว่าเปรตประเภทนั้นนะคนอื่นให้ทานก็ไปชวนเขาเลิกไม่ให้เขาทานไม่มีประโยชน์ขัดขวางการให้ทานผู้ที่จะทานก็เลยไม่ได้ทานเพราะไปชักชวนนี้ผู้ที่จะรับทานก็เลยไม่ได้รับตนเองก็เลยกลายมาเป็นตัณหาชิตาเปรตหิวโหยไปเรื่อยเปื่อยเป็นเปรตเร่ร่อนทีนี้มันตรงกันนิชามกาเปรตตัวนี้ไม่เที่ยวนะชอบอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้ยืนสูงฉลูดนิชามกานิชามะแปลว่าเผาไหม้ตัวดำเกลี่ยเหมือนเสาไฟไหม้กลิ่นเหม็นยิ่งไปกว่านั้นตีนและมือเนี่ยเป็นง่อยรีบกระดุกกระดิ่งไม่ได้ทีนี้มันพลึกก็คือปากข้างบนยาวกว่าปากข้างล่างริมฝีปากข้างบนปากห้อยลงมาเหมือนอะไร เหมือนปากนกแต่มันเป็นปากคนปากข้างบนยาวทีนี้เมื่อปากข้างบนยาวห้อยทับปากข้างล่างริมฝีปากข้างล่างมีฟันยาวๆมีเขี้ยวงอกออกมาผมยาวพลุงพลังเอาผมนั้นแทนผ้าปกปิดอวัยวะไม่มีเสื้อผ้าอดอยากหิวโซหรือประมาณยืนอยู่อย่างนั้นว่ากันว่าได้ยินว่าการที่เขาเกิดมาเป็นเปรตหน้าทุเรศทุรังอนิจจังสังขารหลาเช่นนั้นก็เพราะว่าชาติก่อนๆเขาเป็นคนประมาทนักใจบาปหยาบช้าเห็นสมณพราหมณ์ผู้มีศีลไม่รู้จะกราบไหว้โกรธเคืองมีอกุศลจิตคิดว่าท่านเหล่านั้นจะมาขอของตนจึงแสดงอาการลอกล้อนเยาะเย้ยขับไล่ใส่ส่งสมณพราหมณ์เหล่านั้นให้ได้รับความอายออกจากบ้านของตนไปโดยเร็วหรือมิฉะนั้นเห็นคนแก่คนเฒ่าเป็นโรคเก็บไข้ก็แกล้งหลอกล้อนให้ท่านได้รับความตกใจตายไปไวๆตนเองจะได้รับสมบัติเหมือนหนังสือพิมพ์ลงที่เชียงใหม่หลอกยานะหลานสาวพาผัวประกันชีวิตของคุณยายเอาไว้แล้วก็กรอกยาใส่ยาพิษให้คุณยายกินตายแล้วเอาไปเผาตนเองจะได้ค่าประกันหลายแสนพอเปิดฝาโลงจะล้างหน้าตามประเพณีเหม็นกลิ่นยาคลุ้งเลยบาปกรรมนำไล่เอาหมอมาตรวจมีแต่ยาพิษหัวกะโหลกไข้ไปยังไม่ถึงไหนเขาก็จับนั่นเองวางยานั่นในโต๊ะในโลกแล้วตั้งแต่ยังไม่ตายทีนี้ตายไปก็ตกนรกพ้นจากนรกก็จะมาเป็นประเภทนี้มาเป็นนิชามกาเปรตนี่แหละเพราะโทษที่ตนเอง
เบียดเบียนดูถูกดูแคลนโกรธเคืองแค้นแก่เหล่าสมณพราหมณ์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าในสกุลเป็นคนผ่านสันดานโลภเที่ยวหลอกล้อนสมณพราหมณ์คนเฒ่าคนแก่เพื่อความคงอยู่และความได้สมบัติหลอกได้กับทั้งพระสงฆ์องค์เจ้านะวัดไหนพอจะเข้าไปหลอกได้หลอกเอาไปฮับหลอกหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาตามวัดตันวาท่านก็พาสื่อว่าจะมาสั่งโน่นสั่งนี่ให้นะท่านเดี๋ยวนี้ขบวนผ้าป่าไปหาหลอกขอเงินไปพิมพ์ซองพิมพ์อะไรกินไปฟรีๆบางทีพระหลวงตาบ้านนอกบวชนานก็ยิ่งโง่น่ะสงสารพวกนิชชามากาเปรตนี่ก็เข้ามาหลอกทำตัวแต่งตัวอย่างดีนั่งรถมาจากกระทรวงศึกษาธิการกรมการศาสนามาขอดูด้วยตาวัดวารางพุทธันคาดแค้นอะไรผมจะได้ทำเรื่องเสนอหาทางช่วยเหลือหลวงตาดีใจเนื้อเต้นเฮ้ยอันนี้ก็ไม่มีนะโยมว่าศาลาก็คล่ำคลากุฏิก็สุดเก่าแล้วอยากจะได้สักอันหนึ่งไหนพาเดินดูหน่อยซิหลวงตาดูตรงโน้นตรงนี้เขตวัดอยู่อย่างไรตรงไหนควรจะมีห้องระฆังมีเมนมีอะไรหลวงตาก็ยิ่งดีใจพาเดินแต่อีกคนหนึ่งย่องขึ้นกุฏิอะไรอยู่ในย่ามหลวงตาเสร็จเกลี้ยงคนนี้ตายไปตกนรกพ้นจากนั้นก็มาเป็นนิชามกาเปตตัวใหญ่สูงฉลูดกินเหม็นเน่าตีนมือรีบตัวง่อยปากข้างบนยาวกว่าปากข้างล่างพูดไปเวลามันจะหมดแล้วเลยไปหน่อยเปรตประเภทที่8สัพพังคาเปตมีสรีระร่างกายใหญ่โตมีเล็บตีนเล็บมือยาวคมเหมือนมีดเหมือนดาบแล้วก็งอเหมือนขอเหมือนเกี่ยวเหมือนเป็ดตลอดเวลาได้แต่ก้มหน้าก้มตาตะคายควรครูดฉีกเนื้อฉีกกายของตนเองด้วยเล็บอันคมคมงองอขาดเป็นแผลเวอะหวะด้วยเล็บเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็กินเลือดกินเนื้อของตนเองเป็นอาหารด้วยอำนาจบาปกรรมที่ได้กระทำไว้น่ากลัวไหมระวังให้ดีไม่มีอะไรวักสับพังคาเป็ดเนี่ยมีจะยืนขึ้นกับตะกายท่าเดียวเล็บยาวๆคมงงเหมือนเกี่ยวเหมือนเขียวคู่ตนเองดึงฉีกเนื้อฉีกเลือดตนเองมากินไม่ตายร้องไห้ครวญครางกินแล้วก็หิวเอาคู่มากินอีกก้มหน้าก้มตาขีดควันร่างกายของตนเองได้ยินว่าเมื่อชาติก่อนเขาเป็นคนใจบาปหยาบช้ามากผู้ด้วยความชั่วไม่พอใจบิดามารดาว่าอะไรตีหยิกควรพี่ชายพี่สาวปู่ย่าตายายผู้เฒ่าผู้แก่หยิกหัวหยิกเมียเอาแต่โกรธนี่ระวังให้ดีคันตายวายชนไปแล้วบังเกิดเป็นเปรตมีเล็บคมกล้าควักเนื้อของตนมากินเป็นอาหารต้องทนทุกข์ทรมานเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมอันนี้เรียกว่าสัพพังคาเปรตต่อมาปัพพตังคาคนละคานะอันหนึ่งสัพพังคาอันนี้ปัพพะตังคาปัพพะนั่นแปลว่าภูเขาปัพพตะปัพพโตมีร่างกายใหญ่เหมือนภูเขาเวลากลางคืนสว่างสวยรุ่งเรืองด้วยเปลวไฟแต่เวลากลางวันเป็นควันล้อมอยู่รอบกายเหมือนอะไรอะตัวใหญ่เหมือนภูเขาเลยยืนทำเหมือนกลางคืนสว่างสวยเปลวไฟแลบออกรอบกายรุ่งเรืองพอถึงกลางวันมีแต่ควันกลุ่มอยู่รอบกายเขาต้องถูกไฟเปลดไฟเราเนี่ยเผาคลอกหลังจากนั้นก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนขอนไม้อันกลิ้งอยู่กลางไร่กลางป่ายามเราเผาเต้นอยู่อย่างนั้นเสวยทุกเวทนาดังว่าจะขาดใจตายหรือที่จะทนทานต้องร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการโกลาหลวุ่นวายด้วยอำนาจอกุศลกรรมที่ทำไว้แต่การก่อนให้ว่ากันว่าในชาติก่อนเป็นมนุษย์สุดจะชั่วช้าบุคคลเหล่านี้หาความเมตตาปราณีในจิตในใจไม่ได้เที่ยวเอาไฟเผาบ้านเผาเมืองเผานิคมเผากุฏิวิหารวัดวาอารามเผาเถียงไร่เถียงนาโกรธใครเผากองข้าวกองปลาเผาสะพานในที่คนเที่ยวไปเที่ยวมาลำบากเข
ขาเที่ยวไปเที่ยวมาสบายพอสะพานเก่าค่ำค่าอยากจะได้ใหม่หลวงไม่มาสร้างให้ไฟเผานี่เผาโรงเรียนเผาโรงเรียนสกลนครเนี่ยเก้าอาคารไปเก้าหลังก็ไปแล้วเผาทางปักใต้บ้านเราโน่นโอ้ยเขาไป30-40โรงอย่างเนี้ยพวกนี้เป็นปะพัดตังขาเป็ดนะนอนกิ่งไปกิ่งมาไฟเผาอยู่กลางไร่กลางป่าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเรียกว่าที่เอาไปทำลายกุฏิวิหารวัดวาอารามโรงรับโรงเรียนโรงล้านศาลาที่อาศัยใหญ่น้อยให้เจ็บหายวายวอดเป็นเท่าทานนึกสนุกสนานเผาเถียงนาคนเล่นให้เย็นใจแต่กายทำลายสังขารต้องมาถูกไฟเปรตเผาอย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไปเร่งเครื่องหน่อยจะหมดเวลาอาชรคะเปรตเปรตประเภทที่10เปรตพวกนี้รูปร่างแปลกประหลาดแตกต่างกันคล้ายกับสัตว์เดรัจฉานต่างๆในโลกนี้คือมีรูปร่างต่างๆกันเปรตพวกนี้บางเปรตมีรูปร่างเป็นงูเหลือมบางเปรตรูปร่างเป็นควายเป็นเสือเป็นม้าเป็นวัวเป็นไก่เป็นหมูเป็นม้าเป็นจระเข้บางทีก็เป็นมนุษย์รูปร่างต่างๆกันไปแต่ก็ถูกไฟเผาตลอดร่างกายอยู่ทั่วทุกตัวเปรตเช่นเดียวกันทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่างเป็นงูเป็นควายเป็นม้าเป็นหมูเป็นคนไฟเผาไฟลูกได้ยินว่าในชาติแต่ก่อนเขาเป็นมนุษย์เขามีวิชาเก่งกล้าในการกระทำอันลึกลับเหมือนสมณะพราหมณ์ผู้ไม่มีศีลทั้งหลายหลอกลวงชาวบ้านบอกเลขบอกเบอร์ให้คนเขาชิบหายวายบอดคนทุกคนขายก็ชิบหายถ้าบอกไม่ถูกคนซื้อก็ชิบหายเป็นหมอสอนเดรัจฉานวิชาหลอกลวงเขากินทำเป็นไข่ไปกลิ้งไปดูดเอาอะไรเอานิ้วเอาอะไรต่ออะไรออกบางทีเรียกว่าทำคุณใส่คุณคนใส่ท้องลองให้ถูกใส่ตาปูใส่อะไรเข้าไปประเภทนี้เรียกว่าเดรัจฉานวิชามารกระทำอันตรายแก่คนอื่นเมื่อยาจกมาขอทรัพย์สมบัติของตนด่าว่าเปรียบเปรยท่านเหล่านั้นเสมอเหมือนสัตว์เดรัจฉานต่างๆนานาประสงค์จะไม่ให้ทานด่าแกล้งหลอกล้อด้วยวิชาการทางไสยศาสตร์ใส่ไปอย่างโน้นอย่างนี้ให้เขาหวาดเขากลัวเป็นรูปงูรูปเสือแกล้งให้สะดุ้งกลัวตกใจอกุศลกรรมเหล่านั้นซัดไปให้ตกนรกบังเกิดเป็นเปรตถือเพศสัตว์เดรัจฉานต่างๆกันเอ้าตัว41มหิทธามหิทธิกาเปรตมีฤทธิ์มีเดชมีรูปร่างงามปรากฏดุจอย่างเทพพยดาแต่ว่าอดอยากหิวโหยอาหารยิ่งนักมีฤทธิ์ด้วยงามเหมือนเทวดาแต่อดอยากอาหารยิ่งนักขันเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆพบเห็นหมูดขูดอุจจาระอสุจิสกปรกโสโครกต่างๆดูดกินอย่างอร่อยบริโภคเป็นอาหารด้วยวิบากกรรมที่ตนทำแต่ปางก่อนมหิทธิกาเปรตมีฤทธิ์พวกนี้ได้ยินมาว่าเปรตพวกนี้ชาติก่อนเป็นมนุษย์บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์สามเณรพยายามรักษาประเพณีศีลธรรมรักษาศีลของตนไว้ให้บริสุทธิ์จึงปรากฏมีรูปร่างผุดพองรุ่งเรืองราวกับเทพพยดาแต่ที่ต้องมาเป็นเปรตอดอาหารกินมูดกูดอสุจิสกปรกต่างๆนานาเพราะเขาเหล่านั้นได้แต่รักษาศีลอย่างเดียวไม่ได้บำเพ็ญธรรมสมาธิภาวนามีใจเกียจคร้านต่อการบำเพ็ญสมณธรรมตามวิสัยแห่งบรรพชิตนักบวชจิตใจจึงมากด้วยโลภะโทสะโมหะกิเลสเหล่านี้มีอยู่ประจำใจเขาไม่ได้เบาบางลงไปเลยรักษาแต่ศีลถ้าอย่าโยมไปปฏิบัติธรรมดูถูกดินทาโอ้ยจะได้หอแล้วเนาะโยมชวนไปปฏิบัติธรรมดูถูกคุณบินได้ไหมคุณหอได้ไหมไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันได้ยากปฏิบัติธรรมผู้เยาะเย้ยขัดขวางการปฏิบัติธรรมต่างๆด้วยอำนาจบางคนเกรงใจพระไม่ไปเลยเขามีความเข้าใจผิดคิดเสียว่าเราบวชแล้วรักษาแต่ศีลก็พอเป็นเช่นนี้เมื่อมีลาภสักการะเกิดขึ้นคนถวายมากๆของสงฆ์กุฏิวิหารที่อยู่อาศัยบริขารเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆนานาเขามีศรัทธาสร้างให้ก็หวงห้ามไม่ให้ภิกษุสามเณรอื่นบริโภคใช้สอยโลภะจริตของตนเองเป็นอย่างนั้นเปรตเหล่านี้บางตนเป็นคารวาสห่วงห้ามที่พักอาศัยศาลาโรงร้านโรงเรียน
ห้ามีจิตริษยาเป็นคฤหัสถ์รักษาศีลจะเอาวาดอยู่บ้านสมภารอยู่วัดพระองค์ใดมาอยู่วัดทำท่าไม่ถูกใจกิเลสของท่านเป็นไรนี้ไปพูดจาอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้เป็นเรียกว่ามหิทธิกาเปรตมีฤทธิ์มีเดชรุ่งเรืองแต่อดอยากหากินหมดกินครูดเป็นเจ้าใหญ่นายโตพอเวลาจะทำบุญทำทานไม่เข้าไปฟังเทศฟังธรรมจุดธูปจุดเทียนพอมันคือเป็นพิธีผมไม่มีเวลานะครับผมจะไปแล้วโดยบุญกุศลที่ไปจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพียงเท่านั้นแต่จิตใจไม่เอื้อเฟื้อในศีลในธรรมจริงๆมัวคำนึงถึงการกัดปลาชนไก่เล่นครับเล่นบาไปตีก็ไปเที่ยวคาสิโนตายปั๊บไปได้เป็นเปรตรุ่งเรืองด้วยอำนาจมีฤทธิ์มีเดชแต่กินหมดกินขูดอดอยากหิวโหยอย่างนี้เลยไปเวลาจะหมดเปรตตัวสุดท้ายวิมานนิกเปรตเวมานนิกเปรตเปรตพวกนี้ชื่อว่าเวมานนิกเปรตเพราะเห็นมีสมบัติมีวิมานเป็นทองคำซึ่งเป็นของทิพย์บางครั้งเสวยสุขราวกับเทวดาบางคราวต้องเสวยทุกกลางคืนขึ้นตะวันกลางวันเหมือนกับตกนรกเสวยแต่ความชั่วบางครั้งก็พัดเปลี่ยนกันไปตามกาละบางครั้งเป็นเทวดาบางวันกลายมาเป็นเปรตได้ทราบว่าเปรตพวกนี้ชาติก่อนเป็นคนมีศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลไว้มากมายแต่ไม่รักษาศีลไม่เจริญสมาธิภาวนาไม่รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์อ้างแต่ทานพอเป็นเช่นนั้นอ้างแต่ฐานไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมและดูถูกการปฏิบัติธรรมด้วยสมาธิภาวนาตนเองไม่สนใจดูถูกแต่ตนเองเอาแต่ฐานไปเที่ยวหัวชาวบ้านท่านทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ดีท่านไปหนังแต่รับหูรับตาจะมีประโยชน์อะไรรักษาศีลนอนวัดกินข้าววัดมีประโยชน์อะไรคนยากคนจนเขาไปปฏิบัติธรรมตนเองอ้างแต่รวยไปแล้วทานแล้วก็ดูถูกตายไปแล้วเป็นวิมานนี่กับเปรตกลางคืนเกินตะวันกลางวันตกนรกบางทีไปหลอกลวงคดโกงเอาเงินเหล่านั้นมาทำบุญทำทานทำบุญทำทานเสร็จเรียบร้อยก็ขึ้นตะวันบังตกนรกบังเอาห่านไปเพราะบุคคลเหล่านี้เขาไม่มีศรัทธาเขาสร้างกองการกุศลอย่างอื่นเขาสร้างตั้งแต่ทานส่วนศีลส่วนสมาธิเขาไม่เอาเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยเชื่อบังไม่เชื่อบังในบุญในบาปถึงทำบุญรักษาศีลก็ทำอย่างเสียไม่ได้ทำโดยไม่ได้ตั้งใจเลยตายไปก็มาเป็นวิมานในกระเปรตเรื่องมีว่ามีเปรตตนหนึ่งมีวิมานอยู่ดุจเทวดาในสวรรค์ประดับด้วยเครื่องอลังการงดงามแต่ว่าอดอยากข้าวน้ำเป็นอันมากหาอาหารกินไม่ได้ตลอดเวลาได้แต่เอาเล็บมืออันคมกริบทิ่มเหมือนมีดขูดข่วนกินเลือดกินเนื้อของตนเองไปถูกวันอย่างน่าอัศจรรย์ชาติก่อนเปรตพวกนี้เป็นเจ้าเมืองมีใจประกอบด้วยโลภเจตนามักกินสินจ้างสินบนช่อราดบังล้วงคอรับชั้นมิได้ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมมองหน้าแต่จะกอบโกยทรัพย์สมบัติของประชาชนเอามาเป็นของตนการทำบุญทำกุศลไม่เคยใฝ่ใจมาเป็นเวลานานการวันหนึ่งเป็นวันจำศีลอุโบสถพระราชาในเมืองนั้นเป็นผู้ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรมเท้าเธอเป็นผู้มั่นในศาสนาเรียกบรรดาเจ้าเมืองเธอเป็นทุกวันก็เหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเราเรียกข้าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมดเข้าไปประชุมกันแล้วก็ถามว่าท่านทั้งหลายพากันจำศีลหรือไม่มีใครบ้างได้จำศีลเจ้าเมืองผู้ที่เคยจำศีลก็ยกมือเคยครับเคยทำบุญเคยจำศีลแต่เจ้าเมืองคนหนึ่งไม่เคยจำเลยสักครั้งหนึ่งวัดไม่เคยเข้าพระเจ้าไม่เคยนบดูถูกพระสงฆ์องค์เจ้าอีกด้วยแต่ก็อายเพื่อนก็เลยบอกว่าข้าพระองค์ก็จำศีลเหมือนกันพระราชาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรถามแล้วก็เชื่ออย่างนั้นแต่พอออกมาเพื่อนก็ถามไอ้เกยฉันอยู่ข้างๆนะฉันรู้ฉันดานแกดีแกไม่ได้จำศีลไม่รู้จักบุญจักทานแต่ทำไมแกจึงบอกว่าแกจำศีลแกโกหกพระราชาบาปนะยังบอกว่าท่านจำศีลอย่างไรเจ้าเกยนั้นจึงโอวาทอนุสาสน์ว่าถ้าไม่อยากบาปให้รีบจำศีลซะนะวันนี้เป็นต้นไปตลอดคืนเพราะวันนี้โกหกพระราชาแล้วแกต้องจำศีลซะ1 คืนศีล 8
อันมีนามว่าอุโบสถศีลอย่ากินข้าวเย็นเลยอดให้ถึงรุ่งขึ้นไอ้หมอนี่ก็กลัวก็อดข้าวก็ทำความเพียรในคืนนั้นเป็นลมดึกๆมาเที่ยงคืนเป็นลมตายแล้วมาเกิดเป็นวิมานนี่กับเปรตได้วิมานทิพย์เพราะการรักษาศีลครึ่งวันครึ่งคืนนั่นเนี่ยตายแต่สิ่งที่เป็นหลอกลวงเขามานั่นเนี่ยตนเองก็เลยมาเป็นวิมานนี่กับเปรตแต่วิมานทิพย์มีเครื่องประดับประดาอลังการสวยงามนักหนาเพราะอานิสงส์ผลบุญที่ตนเชื่อฟังผู้เป็นเพื่อนให้โอวาทสั่งสอนแต่รักษาอุโบสถศีลจนกระทั่งตายคือรักษาเดียวเดียวมันตายพวกเรานี่มารักษากันเป็นปีเลยนะแต่มันยังไม่ตายอย่าไปน้อยใจอย่าไปผูกคอตายเหมือนไอ้คนที่กล่าวนี้สิล่ะทีนี้ต้องไปเป็นเปรตอดอยากทั้งที่อยู่บนวิมานบนวิมานเพราะศีลที่รักษาไปเป็นเปรตแล้วก็เอาเล็บจิกกินเลือดกินเนื้อของตนเองเพราะเป็นเจ้าเมืองมาก่อนกินศีลจ้างศีลบนช่อลาดบังล้วงอย่างนี้จึงมิได้บังคับความตามทำนองของธรรมของตนเองแม้มีศรัทธาทำบุญทำทานมาเลยฝูงเปรตทั้งหลายในเปรตโลกเท่าที่ได้พัลลนามามากมายตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เรียกว่าเปรตโลทวาทสวิทเปรตโลส่วนปรัตภูปราชีวีเปรตนั้นเป็นเปรตรับส่วนบุญทีนี้ก่อนจะจบเนี่ยก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้จักอันหนึ่งว่าพวกเราเนี่ยมันหนีไม่พ้นนะเราอยู่ในวัฏสงสารใหม่เป็นเปรตก็เป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมิฉะนั้นก็ขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมชั้นดาวดึงยามาดุสิดานิมานติปรนิมิตสวัสดิหรือผู้ใดจะเจริญสมาธิภาวนามีฌานมีกสิณกะก็เกิดเป็นพรหมแล้วก็เวียนวนมาอย่างเก่าทำอย่างไรจึงจะพ้นพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราด้วยความเป็นห่วงสัพพาปัสสะอาการณังเว้นจากการทำชั่วปิดประตูอบายซะก่อนนะอย่าไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานมันพลาดโอกาสนอกจากนั้นก็กุศลสูประสัมปทากระทำคุณงามความดีทุกประการสั่งสมเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดกันเหมือนพวงมาลัยแห่งคุณงามความดีอย่างนี้เรียกว่าเปิดประตูสู่สวงสวรรค์สุคติไปเรื่อยๆยังไม่พอเพราะอันนี้ยังเป็นวัฏฏคามินีจะดีแค่ไหนก็ยังวนเวียนอยู่ในสวรรค์ในกามคุณนี่แหละจึงเลยขึ้นไปอีกสูงเป็นสเปเชียลิตี้สจิตตปริโยทปนังชำระจิตให้บริสุทธิ์จิตดวงนี้แหละพาไปตกนรกพาไปขึ้นสวรรค์พาไปเป็นเปรตพาไปเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอินเป็นมนุษย์ตกนรกมันจิตตัวนี้จึงสจิตตปริโยทปนังเมื่อสจิตตปริโยทปนังก็คือการอบรมจิตให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องให้มันนุ่มนวลควรแก่การงานให้มันมีสติมีปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเน้นไปที่วิปัสสนาเจริญสติปัฏฐานเจริญหาอริยมรรคมีองค์8โพธิปักขิยธรรมอันนี้เป็นหนทางเป็นนิยานิกธรรมธรรมที่จะนำออกจากสังสารวัฏจากวัฏฏคามินีสู่วิวัฏฏคามินีปลอดภัยไว้ก่อนก็คืออย่างน้อยที่สุดเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ขอให้มีสมาธิเบื้องต้นซะก่อนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีบาปกรรมนี้การให้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีบุญคุณบิดามารดามีนี่เป็นเบื้องต้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากต่อมาก็สูงขึ้นอบรมจิตให้สูงขึ้นให้เข้าถึงสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงมีโลกุตตระคือความอยู่เนื้อโลกเป็นผลให้เห็นความเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะความสิ่งนี้มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงมีเมื่อยังมีกิเลสตัณหาเป็นปัจจัยอยู่การกระทำดีทำชั่วยังมีก็ทำให้มันหมดมันสิ้นไปอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องสูงแต่อย่างไรก็ตามสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นไม่ควรมองข้ามเมื่อใดผู้ใดเป็นผู้ปฏิเสธโลกหน้าเสียแล้วก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มตัวท่านจึงกล่าวว่า
บุคคลผู้ปฏิเสธโลกหน้าวิสัทธะปรโรโกมีโลกหน้าอันปล่อยปะละวางเสร็จแล้ววิสัทธะสมาจาโรเขาจะปล่อยมารยาทเขาจะกระทำตามใจอยากของเขาเขาจะไม่รับผิดเขาจะรับแต่ชอบใจนัตถิปาปังอาการยังบุคคลเช่นนี้ไว้ใจไม่ได้ที่ยังไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีโอกาสต้องทำชั่วแน่นอนเพราะเขาไม่ยอมรับผิดชอบไกลๆถึงโลกหน้าเขาเอาแค่ไกลๆกินดิบๆมันชาตินี้ท่านจึงบอกว่านัตถิปาปังอาการยังจะไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีกายสะเพทังปรมรณาทุกติงโลกังนิปายนิวินิปาตังอะปายังอุปจติเมื่อแต่กายทำลายขันธ์ครับขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นความเบิกบานแจ่มใสแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่เพื่อนรวมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพุทธศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถา ในชุดเราไว้วันละนิดก่อนชีวิตอัสดงในภาคที่ว่าด้วยขบวนการผีเปรตให้ยังไม่จบลงในวันก่อนๆวันนี้ก็เลยขอนำมาเล่าต่อเท่าที่เวลามีนะไม่ต้องรีบร้อนอย่าให้มันมีพิธีรีตองอะไรมากนักวางมือซะไม่ต้องพนมมือนั่งให้สบายสบายแต่อย่าคุยกันนะเดี๋ยวจะเป็นบาปซะก่อนธัมโมสกัจจังโสตโภทำความเอื้อเฟื้อเคารพนอบน้อมต่อพระธรรมในช่วงฟังก่อฟังไปไม่ต้องเชื่อก็ได้บอกแล้วว่ายังไม่ต้องเชื่อให้เอาไปคิดพินิจพิจารณาวันก่อนนู่นเราพูดกันในเรื่องขบวนการผีเปรต น่ากลัว ความจริงนั้นเป็นเรื่องของอบายภูมิคือที่อยู่อาศัยของผู้ไม่มีความเจริญวันก่อนเราพูดถึงมนุษย์ภูมิภูมิของที่อยู่อาศัยของผู้มีจิตใจอันสูงส่งแกล้วกล้าสูงส่งแกล้วกล้าอย่างสูงนะแกล้วกล้าอย่างสูงความแกล้วกล้ามันสูงมากจิตใจมนุษย์เราได้พูดแล้วจะทำดีก็มีความแกล้วกล้ามีศักยภาพสูงชนิดที่เทวดามารพรมก็ขัดขวางไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามขึ้นมาเทวานะอิจฉันติปรกรมัสสะปุริสสะปรกรมัสสะเทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะกีดกันความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามนี่มันสูงขนาดนี้แกล้วกล้าศักยภาพความสามารถทางที่จะเป็นไปได้สูงทีนี้ทางต่ำล่ะแกล้วกล้าสูงมากที่จะนำตนเองไปสู่ห่วงหายนะข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันต์ข้าพระพุทธเจ้าก็ยังได้ปองร้ายทำลายแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าถ้าหากเทวดาพระอินทร์มนุษย์จับได้ลายทันก็พวกที่พัฒนาทางต่ำจะฆ่าทิ้งหมดแล้วหรือจะจับเรียกฆ่าไถ่หมดแล้วก็ได้ที่นี่จึงเป็นศูนย์รวมดังที่เรากล่าวกันไว้ว่าจะไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิชั้นต่ำนั้นก็มาจากการพัฒนาจิตดวงเดียวที่ยังอยู่ในความเป็นมนุษย์ภูมิมนุษย์โลกนี้จะไปสู่ความเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอินทร์เป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระ
เซขะอาเซขะจนถึงหลุดออกไปจากวัฏฏะไปสู่วิวัฏฏะด้วยนิยานิกธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนถึงพระนิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายถึงที่สุดแห่งภพแห่งชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันในโลกมนุษย์นี้แหละเราได้พูดมาแล้วแล้วในชีวิตช่วงสั้นๆแต่ละวันเวลานาทีในจิตดวงเดียวนั่นแหละมันจะผันแปรเปลี่ยนแปลงเกิดดับคิดดีขึ้นมาหามีเหตุมีผลขึ้นมารู้ตจักตนรู้จักประมาณการเวลารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรกระทำนั่นก็เป็นมนุษย์สภูโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาหิริโอตปัสสัมปันนาสุขธรรมาสมาหิตาสันโตสปุริสาโลกเทวาอายชั่วกลัวบาปเว้นจากอกุศลกรรมบทสิบอย่างนี้เป็นผู้สงบระงับก็เป็นเทวดาในขณะนั้นแหละในจิตดวงนั้นแหละโกรธขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารจะเค้นจะฆ่าให้อภัยใครไม่ได้ฆ่าให้ตายได้ไม่มีความเมตตาปานี้ก็เป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์ในนรกหอยหิวไม่เลือกที่ควรจะได้หรือไม่ได้ขอให้ได้อย่างเดียวด้วยอารมณ์แห่งความโกรธด้วยอารมณ์แห่งความโลภโลภจิตโลภเจตนากระทำลงไปใครขัดขวางเข็นฆ่าแย่งมาให้ได้ด้วยความอยากก็เป็นเปรตอย่างในนั้นอยากเสพกามารมณ์สนุกสนานไม่ควบคุมจิตใจเสพและมีลูกมีเต่าไปแทงไปฆ่านั่นก็เป็นเปรตในขณะนั้นที่เรียกว่าปุตตคาถาเปรตเปรตกินลูกเราได้พูดมาแล้วในวันก่อนๆนู่นมีความเมตตาปราณีสูงต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายพร้อมที่จะให้อภัยยินดีต่อผู้ที่มีความสำเร็จใหม่ซ้ำเติมต่อผู้ที่มีความผิดพลาดพลั้งเผลอชั่วร้ายจิตใจชนิดนั้นก็เป็นพรหมหลุดพ้นไปเสียจากความดีใจเสียใจจากความยึดมั่นถือมั่นไม่เป็นอะไรทั้งนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไปในจิตดวงเดียวจึงมีคำกล่าวว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขทุกขาจะเกวราเอกจิตตาสมาจุตตาลหุโสวัตติคโนจุราสีทิสสหัสสานิกับปังติทันติเยมรูนันเตวะเตปิชีวันตินะทเวหิจิตเตหิสมาหิตาขออภัย เสียงมันไม่ไหว แปลว่าหาชีวิตความเป็นอยู่อัตภาพความเป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวลล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวอันเอกจิตตะจิตดวงเดียวสมายุตตามันไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของจิตดวงเดียวเท่านี้ผู้ใดจะมีอายุเทพเราใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับจุราสีติสสหัสสานิขับพังติทันติเยมรูเทวดาเราใดเทวเราใดจะตั้งอยู่ได้ถึง 84,000 กับนะเตวะเตปิชีวันตินะทะเวหิสมาหิตาท่านก็อยู่ได้ด้วยจิตดวงเดียวนี้แหละไม่อยู่ถึง2ดวงก็เลยให้เราเห็นว่าในจิตดวงเดียวที่มันหมุนเวียนแต่ว่าแต่ละวันแต่ละเวลานาทีโผล่ขึ้นมาก็เป็นยักษ์เทวดาตายไปมนุษย์ตายไปพรหมตายไปอินทร์ตายไปอริยเจ้าตายไปโลภขึ้นมาอย่างไม่รู้จักกาลเทศะจะเอาให้ได้หิวโหยกระหายจนนอนไม่หลับกระกุ้มก็เป็นเปรต
พอเปรตเกิดขึ้นเทวดาก็ตายไปมนุษย์ก็ตายไปเพราะจิตดวงเดียวนี่มันโผล่ขึ้นมันดับอัญญะเทวะอัญญังอุปชติอัญญังนิรุชติเมื่อดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงนึงก็ดับไปจิตเนี่ยเป็นอย่างนี้เวลาได้อาชั่วกลัวบาปขึ้นมาเว้นจากอกุศลกรรมปลดสืบเทวดาเกิดขึ้นมาเปรตตายไปอสุรกายตายไปสัตว์เดรัจฉานตายไปจึงบอกว่าอันหนึ่งเกิดกับอันหนึ่งดับไปในจิตดวงเดียวเนี่ยอสุรกายขี้คลาดหวาดกลัวไม่มีความรื่นเริงทำชั่วอะไรไว้ปกปิดไว้คนอื่นไม่รู้เราก็รู้เองทุกเองตัวนี้ก็เป็นอสุรกายโง่เง่าไม่มีเหตุไม่มีผลทำไปตามสัญชาตญาณ instinct of right คือสัญชาตญาณอยากจะทำอะไรก็ทำมันไปตามนั้นนะ according to instinct of right คือเป็นไปตามสัญชาตญาณนั่นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันอยากเสพอยากสมอะไรกันมันก็วิ่งเข้าไปเสพสมกันมันอยากนอนตรงไหนก็นอนอยากกินอะไรไม่มีกิริยามารยาทอะไรมนุษย์เราถ้าปล่อยอย่างนั้นก็เป็นเดรัจฉานนี่ในจิตดวงเดียวนี้ทีนี้เรามองกันในระยะยาวไกลในจิตดวงเดียวนี้มันสั่งสมอะไรไว้มันสั่งสมอะไรไว้มันสั่งสมนิสัยชนิดใดไว้โลภจริตมากกระทำด้วยความอย่างมากมันสั่งสมชนิดนี้เวลาตายร่างกายแตกสลายวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนเมล็ดพืชเผ่าพันธุ์ของต้นไม้ตัณหาที่ยังอยู่เป็นเชื้อเหมือนยางของเมล็ดพืชตัณหาเสน่ห์โหวิญญาณังวิชังตัณหาเป็นยางเหนียววิญญาณเป็นเมล็ดกำมังเขตตังการกระทำมันประกอบไปด้วยเจตนาโลภเจตนาโมหเจตนาโทสะเจตนาเหล่านี้มันก็เปรียบเสมือนแผ่นดินให้วิญญาณนี้เกิดงอกขึ้นมาเพราะนั้นร่างกายแตกสลายไปวิญญาณที่ยังมีบาปมีปุญมีอาหารที่เรียกว่าวิญญาณอาหารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณอาหารวิญญาณมันก็มีอาหารของมันเมื่อใดวิญญาณของอาหารหมดวิญญาณมันก็หยุดการเกิดของมันต่อไปนี่พระพุทธเจ้าของเราว่าอวิชชาคโตปุริสปุคโรภิกขเวภิกษุผู้ประกอบบุคคลผู้ประกอบด้วยอวิชชาปุญญูปุญญะสังขารังอภิสังขาโรโหติปุญญูปะคังโหติวิญญาณังอปุญญะสังขารังอภิสังขาโรโหติอปุญโยวิญญาณังอปุญญูปะคังโหติวิญญาณังขออภัยผู้ภาษาบาลีหน่อยแปลว่าบุคคลผู้ประกอบไปด้วยอวิชชาคือยังไม่รู้ที่มายังไม่รู้ที่ไปเหตุให้เกิดทุกความดับทุกไม่รู้เรื่องของอดีตไม่รู้เรื่องของอนาคตไม่จดจ่ออยู่กับปัจจุบันไร้เลื่อยเปื่อยไปตามสัญชาตญาณและความยึดมั่นถือมั่นนั่นเรียกว่าอวิชชาชีวิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาจิตที่ประกอบไปด้วยอวิชชาเวลาใดมันมีส่วนเป็นบุญที่ว่าปุญญสังขารังความคิดฟุ้งฟุ้งปรุงแต่งในส่วนที่ดีที่งามได้ปรุงเวลาจะสิ้นใจตายระลึกถึงสิ่งที่เป็นบุญนั่นแหละพูดง่ายๆก็บอกว่าปุญโยปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงบุญถ้าเวลาจะตายวาระจิตสุดท้ายมันเป็นอารมณ์ของมันเรียกว่ากรรมนิมิตารมณ์นิมิตแห่งกรรมที่ตนเองได้กระทำส่วนที่เป็นบาปหลังจากนั้นมันก็จะไปสู่คตินิมิตารมณ์มันจะเห็นทางไปเป็นนิมิตจะไปไหนแหละแล้วแต่บุญแต่บาปที่คิดถ้าคิดแต่เรื่องชั่วๆที่ได้กระทำไว้มันท่วมทับจนไม่มีโอกาสดีโผล่ขึ้นมาดีอย่างน้อยความชั่วประทุแรงจิตดวงสุดท้ายก็ปรุงแต่เรื่องความชั่วเห็นภาพความชั่วของตนเองหลอกล้อนนั่นแหละเรียกว่าวิญญูปะคังอปุญญูปะคังโหติวิญญาณังวิญญาณก็เข้าถึงอบุญคือบาปนั่นเป็นอย่างนี้เพราะนั้น
พูดเลยไปถึงกระบวนการแห่งผีเปรตนี่ก็จะต้องครอบคลุมไปถึงกระบวนการแห่งสัตว์เดรัจฉานแห่งนรกแห่งอสุรกายไปในตัวเสร็จหรือกระบวนการแห่งเทพเทวดาบนสวรรค์ถ้ามีเวลายังไม่ตายซะก่อนก็เล่ากันไปทีละเล็กทีละน้อยลักษณะเหล่านี้แหละจิตที่ประกอบไปด้วยโลภะเจตนาเป็นเจ้าเรือนกระทำมากๆดวงสุดท้ายเวลาจะตายไปมันหนักไปทางนี้มันก็เป็นอิทัปปิยตาเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมอาศัยกันและการส่งทอดไปเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ขณะนี้ก็ได้ส่งต่อไปขณะยาวๆช่วงยาวๆก็ได้เริ่มต้นแต่ในจิตดวงเดียวสู่ปุคลิกภาพภายนอกสู่พฤติกรรมต่อไปสะท้อนโยงต่อสังคมต่อไปยืดยาวไปต่อการดำรงชีวิตทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าต่อไปนั่นแหละที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาฟังอย่างนี้คงจะไม่สนุกนะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานทางวิชาการอ้าวก็เป็นห่วงกันทุกคนนั่นแหละเท่าที่เราจะพออนุเคราะห์กันได้ช่วยกันได้ขอพูดถึงเรื่องกระบวนการผีเปรตในช่วงยาวๆดังกล่าวแล้ววันก่อนเราพูดถึงว่าเปรตโลทวาทัสสะวิทะเปรตภาษาบาลีว่าอย่างนั้นทวาทัสสะก็แปลว่า12 12ก็คือโลนั่นแหละโดเซนเปรตจำพวกโลนี่เปรตโลนี่อยู่ในโลกมนุษย์เอาโลซะก่อนนะเอาให้เป็นการประหยัดเวลาไปในตัวเปรตโลเราได้พูดกันมาแล้ววันก่อนนะหลายตัวคือเริ่มตั้งแต่พวกแล้วจะบอกตอกย้ำกันซะก่อนเบื้องต้นว่าพวกเปรตเหล่านี้ว่ากันว่าตามตำนานศาสนาไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่ก็อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยแต่เราไม่เห็นก็เป็นอทิสมานกายตาเนื้อมังสะจักษุอย่างเราท่านมองไม่เห็นต้องอาศัยทิพจักษุธรรมจักษุทิพจักษุตาทิพของพระอริยเจ้าจึงจะเห็นพวกเขาเหล่านี้ได้เปรตเหล่านี้มีประเภทต่างๆกันพวกเราปุถุชนธรรมดามันก็ไม่มีเครื่องมือมัน lacking instrument ขาดแคลนเครื่องมือคือพวก divine eye คือตาทิพย์ที่เป็น extra sensory เนี่ยพวกนักอภัยไปกันใหญ่เอ้าย้อนมาประเภทหนึ่งขอเท้าความเราพูดวันก่อนวันตาสาเปรตกินเฉลตกินน้ำลายมีรูปร่างชั่วช้าน่าเกลียดมีความอดอยากหิวโหยอาหารเป็นกำลังครั้นมาสู่แดนมนุษย์เห็นมนุษย์ทั้งหลายถมน้ำหมาคากน้ำลายคายเฉลตออกมาเปรตแล้วนั้นก็ดีเนื้อดีใจรีบตรงไปดูดเอาโอชะเฉลตน้ำลายของมนุษย์เหล่านั้นได้หน่อยหนึ่งกินเป็นอาหารแล้วก็หิวโหยต่อไปอีกตามเดิมจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้จึงจะไปเกิดในภูมิอื่นว่าที่ต้องมาเกิดเป็นเปรตประเภทนี้วันตาสาเปรตเพราะว่าแต่ชาติก่อนเป็นคนตนีทีเนียวดูถูกดูแคลนคนยากคนจนผ่านมาสู่ขอทำเป็นขากน้ำลายบ้วนน้ำลายถุยน้ำลายคายขี้เถื่อขากเฉลตลงไปรังเกียจเขาหรือไปในสถานที่เคารพบูชาวัดวาอารามวิหารลานพระเจดีย์ที่คนเคารพกราบไหว้ตนเองถ่อมน้ำลายคายเคละหรือเวลาพระท่านแสดงธรรมไม่แสดงความเคารพจะเป็นได้มากคือขออภัยพวกแม่ใหญ่แม่อุ้ยทั้งหลายที่เคี้ยวหมากปากดำปากแดงเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันพาให้ถมน้ำลายคายขี้เถื่ออยู่เรื่อยมันติดคอฟังเทวะขึ้นมาเป็นมานี่ระวังให้ดีนะจะเป็นเปรตพวก
เพราะเสี้ยนหมากเพราะกระตามหมากเนี่ยก็อภัยอย่าโกรธลูกหลานนะน่าจะเลิกได้นะสงสารนะสงสารเห็นใจติดมานานแต่มันง่ายนิดเดียวถ้าศรัทธามันกล้าเอาสิ่งเหล่านี้มาวัดความเป็นโสดาบันบุคคลเลยก็ยังได้โสตาอาปันนะโสตาอาปันโนเข้าถึงกระแสแห่งธรรมย่อมมีศรัทธามั่นคงเชื่อพระรัตนตรัยเชื่อคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ท่านบอกว่าให้เลิกก็เลิกมันไม่ดีมันจะตายก็ให้มันตายเสียเดี๋ยวนี้เชื่ออยู่แต่ไม่เชื่อเรียกว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างครึ่งครึ่งกลางกลางเมื่อเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ครึ่งกลางกลางก็ต้องมีโอกาสขึ้นสวรรค์บังตกนรกบังเป็นเปรตบังอสุรกายบังเป็นมนุษย์บังก็ต้องเรียนวนเวียนวนเวียนถ้าเชื่ออย่างมั่นคงปฏิบัติตามเป็นสถานิวิถาโมระชาตาเต็มที่มันก็ต้องอวินิปาตะไม่ตกต่ำโสตะปฏิยังคะกำลังแห่งองคุณโสดาบันจะเห็นได้ที่ศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าผู้เข้าถึงโสตะปฏิยังคะจะสั่งให้ลงลมลงเรนอะไรต่างๆที่พุทธเจ้าสอนบอกนี่ทำได้เพราะมันเชื่อด้วยปัญญามีศรัทธามั่นใจในหลักธรรมคำสั่งสอนมั่นใจในศักยภาพของเราที่เป็นมนุษย์มีศีลควบคุมกายวาจาใจมีจาคะปลดปล่อยใจจากพันธนาการของสิ่งเหล่านั้นมีปัญญารู้เท่าทันเห็นคุณเห็นโทษเห็นทางออกถ้ามันจะเลิกไม่ได้แต่ที่ยังเลิกไม่ได้นี่ไม่ใช่ท่านไม่อยากเลิกอยากเลิกทุกคนแต่ศรัทธามันอ่อนจาคะมันอ่อนอ่อนจนเลิกไม่ได้เมื่อเลิกไม่ได้ก็ยังขากยังถุยก็มีโอกาสที่จะเป็นวันตาสาเปรตนะวันตาสาเปรตฟังเทศไปคันคอขึ้นมาน้ำหมากเศษเสี้ยนของมันไปติดอยู่ในคอทนไม่ไหวมันก็ขึ้นมาขออภัยอย่าโกรธถ้าโกรธแล้วไม่จะเป็นเปรตธรรมดาทีเดียวจะกลายเป็นยักษ์ขีนีขึ้นมาอีกรักษาใจไว้ให้เดี๋ยวทอไปผ่านไปสองกุณขาทากุณปคาทาเปรตมีรูปร่างเกลียดหน้าเกลียดพิลึกกึกกือซอกซอนหาสากอสุภะของเน่าของเหม็นกินเป็นอาหารด้วยความโหยหิวเห็นซากศพของสัตว์ตายแตกพังเน่าเหม็นอยู่ในป่าชาซากศพมนุษย์วิ่งเข้าไปดูดโอชะอันเน่าเหม็นจากซากศพอสุภะนั้นด้วยความอร่อยอร่อยด้วยผลกรรมที่ได้ทำมาแต่ปางก่อนนี่พวกนี้จำไว้ให้ดีแต่ก่อนเป็นมนุษย์แต่นี่ทีเนี้ยวใครมาขอก็มีจิตโมหันแกล้งให้ของที่ไม่ควรให้บางทีได้ปลาเน่าได้ของเน่าเห็นอาหารที่ตนเองไม่กินเดี๋ยวเอาไปให้คนโน้นคนนี้มันมาขอดีๆอะไรพวกนี้ตายไปแล้วก็มาเป็นเปรตประเภทนี้ท่านเรียกว่าผีเป่าผีพงคูทะขาทาเปรตมีรูปร่างหน้าสะอิดสะเอียนเปรตประเภทสามหน้าเกลียดหน้าชังหนักหนาเที่ยวแสวงหาอุจจาระตามลุ่มตามบ่อตรอกซอกซอยยิ่งเหม็นฟุ้งไปเท่าไรก็ยิ่งชอบเห็นข่าวก็ดีเนื้อดีใจวิ่งรีเข้าไปเพราะนั้นสร้างส้วมขึ้นมาใหม่ๆตามวัดตามวาใครมีศรัทธามาสร้างมาสร้างห้องน้ำห้องส้วมพวกนั้นดีใจแล้วเทวดาสรรเสริญแต่พวกครูทคาทาเปรตดีใจได้คลังอาหารมาอีกแล้วอันนี้ท่านว่าสามประเภทนี้บางทีท่านก็เรียกชื่อว่าปรีศาจพวกนี้หากินแต่ของอย่างนี้ครูทคาทาในกินอุจจาระดูถูกดูแคลนคนทุกคนยากพูดจากระโชกห้องห้าถากทางคะแนคะแนค่อนแคะทำไมไม่ไปกินนู่นไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาการงานไม่ทำมาเที่ยวขอกินบางทีก็ด่าพระสงฆ์องค์เจ้าว่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิหนักนะเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้สามจำพวกนี้วันตาสาเปรตก็ดีคู่ทะข
าทาเปะก็ดีคุณปคาทาก็ดีพวกกินอุจจาระกินซากกินศพเหล่านี้บางทีก็เรียกว่าปีศาจวันก่อนเราได้พูดถึงเรื่องพระเถระที่จำพรรษาอยู่ที่ทูปารามได้ไปเห็นเด็กลูกปีศาจเล่นอยู่ประตูวัดเช้าๆนั่งจ้องคอยแม่ปีศาจขี่ริ้วขี่เลพร้อมกระล่องกระแหล่งรูปร่างหน้าเกลียดหน้าช่างตาไปข้างทางนึงหุ้งไปทางนึงไม่มีอะไรสามัคคีกันเห็นคนแปลกประหลาดไปถามเด็กก็บอกว่าเป็นปีศาจคอยแม่หิวอาหารนี่พระพุทธเจ้าท่านเล่าแต่อยู่ในพระไตรปิฎกนี่ก็มีเยอะปีศาจชั้นดีอยากจะฟังธรรมเมื่อพระสวดมนต์สาธยายในยามเช้าลูกร้องไห้ในขณะที่แม่กับลูกอุ้มกันไปหากินเสลดน้ำลายคงจะเป็นพวกวันตาสาปีศาจวันตาสาเปรตบางทีก็เรียกว่ายักษินีเด็กก็เรียกว่าปีศาจอยู่ในปียังกลาสูตรนะยักษสังยุตสังยุตในกายนี่ก็เคยเล่าไว้ชาวมาอุ้มลูกตัวเล็กพออุ้มก็อุ้มตัวพอเดินได้ก็จูงไปหากินอะไรกินหมดกินขูดกินอุจจาระกินน้ำลายน้ำหมาขากเสลดอะไรออกมาเนี่ยได้ยินเสียงพระสวดมนต์ลูกคนเล็กร้องไห้หิวแม่ก็บอกมาสัทธะมักกรีปิยังกราลูกแม่ปิยังกราอย่าส่งเสียงเอ็ดไปเลยพระกำลังสาธยายบทพระธรรมแม่อยากจะฟังเมื่อแม่ได้ฟังธรรมเข้าใจแล้วปฏิบัติตามทั้งแม่และลูกก็จะพ้นจากกำเนิดปีศาจลูกเอ้ยลูกที่พอรู้ความก็บอกว่าแม่ไม่รักลูกหรือ ลูกกำลังหิวทำไมแม่จึงอยากฟังจะสว่างแล้วทำไมแม่ไม่รีบๆพาลูกไปหากินแม่ไม่รักลูกของลูกหรือลูกคนโตพอพูดได้แม่บอกว่ารักลูกทั้งสองรักพ่อของลูกแต่พ่อและลูกไม่ทำให้แม่พ้นไปจากทุกข์มีแต่ทำให้แม่ทุกข์แม่รักพระธรรมที่จะทำให้แม่พ้นไปจากทุกข์อย่าเอ็ดไปเลยลูกลูกคนโตก็ปลอบน้องคนเล็กปียังกะลาน้องอย่าร้องเลยแม่จะฟังธรรมปีศาจตัวเล็กก็หยุดร้องไห้กอดอยู่ในอ้อมอกของแม่แม่ก็นั่งฟังธรรมพระอนุรุทธะท่านสาธยายธรรมอยู่ท้ายพระเชตวันอันนี้เราให้ฟังยังเรารู้วันเนี่ยพระท่านตื่นตีหนึ่งตีสองจวนจะสว่างพระท่านสวดมนต์ฟังกังวานไพเราะบางทีท่านก็สวดแผ่เมตตาปุญญาสิทานิกาสาสนานัญญานิกตานิเมเตสันจะพาคิโนโหตุสัตตานันตาประมาณกาท่านสวดไปสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้วท่านแผ่ไปถ้าเกิดว่าปีศาจเหล่านี้มันมีจริงๆมาอยู่ในป่าบริเวณรอบๆพันมันคงจะชื่นใจตาเราไม่เห็นเพราะไม่ได้รากไม้ รากไม้ปีศาจดังที่เรากล่าวมานั้นนะเมื่อวันก่อนพระเทระถามลูกปีศาจปีศาจบอกว่าคอยแม่หิวแย่อยู่แล้วแม่ก็ไม่ได้นำอาหารมาขอให้พระผู้เป็นเจ้าบอกแม่เอาอาหารมาเร็วๆลูกหิวท่านก็บอกว่าจะเห็นได้อย่างไรเล่าไม่เคยพบเคยเห็นเด็กปีศาจมองหน้ามองหลังมองตามองหน้ากันเลิกลักปรึกษากันแล้วก็เอารากไม้รากยาให้ท่านนี่ท่านจงถือรากไม้นี่ไปนะแล้วท่านจะมองเห็นพอท่านเดินไปในบ้านในเมืองโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยยักษ์ขี้นี่บริษัทผีพ่องเป่าขี้นี่บริษัทดงดานหาสร้างหายท่องเที่ยวห้ามประเลาะเล็งเหลี่ยวในระหว่างผู้พาสริญญาเอียงคำแรงลงใหม่ผีเงาไหว้ห้องคนพ่องพ่งคางเสียงบางหลัวซุ่มเสือสมอยดงเขาเอาไว้พูดภาษาพื้นบ้านอีสานบ้านเราเรียกจำนวนประเภทผีกลุ่มเดียวกันพวกขีนีบริษัทที่เราว่าเขาอยู่ด้วยกันพวกนี้อยู่ในกลุ่มกันเดียวกันผีพงคนพ่องพ่งคัง
ฟังเสียงชะนีห้องคนพ้องพ้องคังผีโพงผีเป้าคนโบราณเรียกหากินหูวัวหูควายกินซากศพสัตว์ตายกินขี้หมูขี้ม้าสารพัดวันนี้เรียกว่าปีศาจเมื่อพระเทระถือร่างไม้ไปยั่วเยี่ยไปหมดเลยไปเรียกว่าท่านผู้ใดที่มีลูกรอคอยอยู่ที่ประตูวัดนู้น ที่นั่งจ้องอยู่สองตัวมีลูกสองตัวรอคอยอยู่ที่ซุ้มประตูอยู่ที่ศาลาน้อยหน้าวัดมีไม้ลูกท่านสั่งมาให้กลับเร็วๆเอาอาหารไปให้ปีศาจผู้เป็นแม่ได้ยินหูเพ่งเลยวิ่งจี้เข้ามาถามว่าท่านเห็นลูกของข้าพเจ้าหรือเห็นอยู่ตรงหน้าวัดเขากำลังหิวสั่งมาให้แม่กลับเร็วๆอ้าวทำไมพระผู้เป็นเจ้าจึงเห็นเราก็เลยยกรากยาให้ดูนี่ไงรากยาลูกของท่านให้มาก็เลยมองเห็นเผลอแพ้มันโดดแย่งทีเดียวเลยชิวถือวิ่งหนีเลยเพราะพวกนี้กลัวมนุษย์กลัวมนุษย์จะเห็นอายเพราะตนเองนั้นทั้งที่มนุษย์ไม่เห็นเทวาทิสมานกายแต่มันก็กลัวจะเห็นลบๆซ่อนๆเพราะมันกินของสกปรกเกิดในของสกปรก